โอ้ยที่นี่เขาเรียกกันว่าเขาพนมรุ้งเออเอากำลังเริ่มต้นเดินขึ้นไปเล่นๆขณะนี้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้น้อง 11:47 ของวันที่17อาทิตย์ที่17พ.ย. 2562ถามต้นทางก็บอกว่าเดินไปไกลไหมประมาณ500เมตรเอาพื้นดินนี่ก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเนาะศิลาแรงศิลาแรงเนี่ยศิลาแรงมันเป็นอย่างนี้ศิลาแรงนะ ข้างทางก็ขายของที่ระลึกทั่วไปซูวิเนียซูวิเนียใครไปใครมาก็มาหยิบซูวิเนียแถวๆนี้ เอาละดูสิพอเวลามาถึงสถานที่อย่างเงี้ยลุงมักจะนึกถึงนู่นเนี่ยพระเจ้าสุริยะชัยสุริยะวรมันเลยจำชื่อผิดถูกป่ะลูกพระเจ้าชัยสุริยะวรมัน1 2 3 4 5 6 7นี่หมายเลข7 1 2 3 4 5 6ไม่รู้รู้แต่เพียงว่าโน่นนั่นแหละที่สร้างอะไรนครวัดนครธมนู่นเห็นไหมไม่ใช่น้อยๆนะพี่เอ๋ยเอากว่าจะมาถึงยุคสมัยนี้ให้กับมนุษยชาติได้รับรู้ได้รับทราบมนุษย์มีเผ่าพันธุ์มีความผูกพันผัวพันยึดโยงกันมาไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามแตกกิ่งก้านสาขาไปผิวพรรณแตกต่างกันหน้าตาแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกดความดันความชื้นและความร้อนนั่นเองครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคนที่อยู่เมืองหนาวเห็นไหมขาวๆสองข้างเดินสวนเนี่ยเขาก็ผิวพรรณอย่างนั้นเราอยู่เมืองร้อนมาทั้งดำทั้งแดงทั้งเขียวหรอครับนั่นนะจะให้เป็นเผือกก็ไม่ได้นั่นผู้มีอากาศก็เป็นเช่นนั้นเขาก็อยู่ของเขาได้เราก็อยู่ของเราได้สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ในส่วนที่มันอบอุ่นประเทศไหนในโลกนี้ที่ไม่ร้อนมากเกินไปไม่หนาวมากเกินไปภูมิประเทศเหล่านั้นนะฮะจะมีผู้คนมันอยู่กองกันรวมกันอยู่กันหลายชนชาติน่ะหลายเผ่าพันธุ์ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ตีกันทะเลาะกันมันเป็นงี้มานานแล้วพี่เอ้ยเอามาที่นี่รู้สึกจะมีการข้าผ่านประตูเอากว่าจะมาได้เดินลากขาไปเรื่อยนะครับดูสิมีกระตังหรือเปล่ามีผลหัวงอกเข้าฟรีได้ไหมเนี่ยค่ะฟรีค่ะได้ฟรีนะมีหัวงอกอยู่2 3นะมั้งหัวไม่งอกอยู่หลังผมเนี่ยบางทีหัวงอกอายุก็ยังไม่ถึงค่ะนั่นหัวงอกอายุเท่าไหร่นั่นนี่หัวงอกก็นั่งอยู่หัวงอกเนี่ยนั่งอยู่นี่อายุยัง60ขึ้นเลยโทนหัวไม่ได้โทนหัวไม่ได้ทุกวันนี้ดูหัวไม่ได้นั่นน่ะเอามีบาดไหม
ตรงมีทอนเนาะทอน80ค่ะเอาคนหัวหงอยไอ้คนคนไม่หงอยคนก็แล้วกันช่วยกันเอาละมาเลยอุ้ยถอดนั่นแหละโอเคโอเคจบข่าวว้าวมาถึงบันไดเนี่ยนึกถึงนู่นแต่นะตอนที่ลุงไปที่แต่นะเขาพนมเดี๋ยวนี่มันเขาพนมรุ้งนู่นไปเขมรเวลาเดินขึ้นหนึ่งซอยขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าที่มันรองเท้าไม่ได้รองเท้าสะดุดต้นตะแคงขึ้นเงี้ยนะฮะวิ่งขึ้นเงี้ยน่ะเงี้ยต้องมีเทคนิคการขึ้นไม่มีเทคนิคการขึ้นเนี่ยไม่ได้ต้องเดินซอยกันเดินซอยเดินซอยขึ้นเอาเอียงขามีทั้งหมดอยู่6ขั้นเนี่ยเนี่ยคนพาทั้งหน้า6ขั้นเนี่ย1 2 3 4 5เห็นไหมจะขึ้นง่ายขึ้นเพราะมันตรงๆมันไม่ได้รองเท้ามันสะดุดเห็นไหมวิธีการขึ้นนี่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 มันก็ไปได้ยาวเห็นไหมมันต้องมีวิธีเขาอืมนั่นแหละเหนื่อยนั่นนู่นเห็นแต่ยอดด้วยเห็นไหมข้างหลังนู่นแหละยอดปราสาทนั่งเฉยหรอกนั่นไม่มีอะไรหรอกต้องการจะให้ดูภาพเฉยหรอกครับภาพที่มันขึ้นไปมันเป็นยังไงนั่นแหละนั่นแหละถึงแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้แหละว้าวนั่นที่เราเห็นข้างหน้านู่นแหละที่เห็นว่าบอกว่าหน้าต่างประตูก็ได้มีอยู่ไม่ทราบว่ากี่ประตูไม่รู้เห็นเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตรงกับวันที่28เมษายนหรือเปล่าพอเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นปึ้งดวงที่มีสองทะลุประตูทุกบาทใช่ครับแปลว่าคนโบราณคิดได้ไงความจริงไม่ต้องคิดหรอกครับเพราะว่ายุคสมัยก่อนๆ นู้นน่ะมันไม่มีแล้วไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีเป็นตัวเร่งไม่มีอะไรไปเป็นตัวดึงดูดอายตนะทั้ง5
ตื่นเช้ามาก็เจอแล้วดวงอาทิตย์วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่ามนุษย์เป็นผู้สังเกตเขามีเพราะว่าความพิเศษของมนุษย์หนึ่งจะต้องมีความสังเกตและความสังเกตเนี่ยพูดว่าไงเนี่ยมันเป็นปฏิภาณไหวพริบกว่าได้มันเป็นสิ่งที่สั่งสอนกันไม่ได้สังเกตเนี่ยนะยิ่งก่อนๆนะไม่มีสิ่งเร้าก็ดูดินฟ้าอากาศนะจะเป็นแสงแดดนะจะเป็นลมจะเป็นน้ำแต่เป็นการโคจรเหรอหมุนเวียนเปลี่ยนไประหว่างโลกใบนี้ดวงจันทร์ดวงนี้ดวงอาทิตย์ดวงนี้มันก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้กี่รุ่นคนต่อรุ่นคนคนสังเกตก็จะมีการจดบันทึกเอาไว้นะคนเติบมาทีหลังเติบใหญ่มาทีหลังก็สืบสานก็เรียนรู้ผ่านภาษาผ่านกับกิริยาก็เลยมาสร้างสิ่งต่างๆเอาไว้แทนอะไรแทนรหัสแทนภาษานะครับนะแทนภาษางั้นพอเวลามาเจอสิ่งนี้คนยุคปัจจุบันก็บอกว่าแปลกเห็นไหมคนยุคก่อนเขาบอกอุ้ยแปลกเปลือกอะไรกันเห็นไหมก็ทำได้เท่านั้นแหละประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลกกับไม่แปลกตอนหลังก็นำมาให้สู่ให้รู้จักครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนี่ไงใช่ไหมล่ะเออเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อระบบความคิดของมนุษย์ในโลกไปเนี่ยถ้าไม่เชื่อฉันเธอกับฉันอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ได้อย่างเงี้ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่ได้อยู่ตำบลอยู่อำเภออยู่ชุมชนเดียวกันไม่ได้ถ้าไม่เชื่อฉันคำพูดคำอย่างนี้ก็คือคำพูดของผู้นำถ้าเองทั้งหลายไม่เชื่อฉันเองก็หนึ่งหนีไปที่อื่นสองเอาไปทำปุ๋ยนะมาก็จะมีการเข็นฆ่ากันไปทำปุ๋ยกันให้ได้ตุ้มเป๊ะกว่าจะหลุดรอดมาได้ถึงทุกวันนี้มนุษย์เนาะก็คงจะเท่าที่รู้นะกว่าจะหลุดมาได้เอ้าก็แพร่พันธุ์กันมาเรื่อยแหละจนมาถึงสถานที่อย่างเงี้ยแค่เนี้ยเป็นเศษหนึ่งส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนและหรือถึงขั้นเป็นส่วนล้านนะฮะว่าถ้าเทียบจากนครวัดนครธมหนึ่งในล้านอันนั้นโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากกว่านี้เยอะแต่เอาเถอะนี่ก็ถือว่าเป็นร่องรอยหนึ่งใช่ไหมล่ะที่จะให้มีที่จะให้เห็นเมื่อเวลามันเกิดขึ้นอยู่ที่เขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ก็ดูแลกันไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นนะก็ดูแลกันไปทางด้านผู้คนนะก็โอเคก็เห็นดีเห็นงามด้วยอะไรกันมาถึงก็ลูกหลานไปมาเออชื่นชมยินดียินดีปรีดาประโมทกันเห็นมาเงี้ยคนไหนก็ตามที่มีนึกย้อนหลังไปได้มันก็จะรู้เพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านนี่ก็สะสมคำว่าคำพบคำชาติมาทุกรายแหละคนไหนที่สื่อสารตัวเองได้รู้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนเป็นของตัวเองที่คนรุ่นก่อนเขาเรียกว่าจิตวิญญาณมาถึงคนรุ่นนี้คนหัวงอกก็แล้วกันมักจะบอกว่าวิญญาณเลิกคุยกันอะไรก็ดีเหมือนกันมันเยอะเอาว่าพลังงานก็แล้วกัน
พลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่กำลังพูดถึงเวลานี้ไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยมีแต่มันไม่เห็นก็แล้วกันนะพอๆกับที่ชาวโลกเขาพูดถึงผีนี่นะครับผีเนี่ยมีแต่มันไม่เห็นนะแล้วใครล่ะเห็นผีเนี่ยเอาเห็นแล้วจับมาให้ดูสิก็ทำไม่ได้หลังๆนี่เขามีเครื่องมืออะไรต่างวัดโอ้ยอย่าไปเชื่อถือมันมากพวกนี้เพราะว่าอะไรเพราะสร้างขึ้นมาเอาไปแต่นั้นก็มีคลื่นนั้นแหละเรื่องคลื่นอยู่กลางทุ่งนาก็มีคลื่นครบแล้วว่ากลางทุ่งนาก็มีผีลมพัดปื้นเนี่ยมันก็คลื่นขึ้นมาแล้วไอ้พวกเครื่องมือวัดเนี่ยใช่ไหมฮะคนไม่เข้าใจก็เออเก่งเว้ยไอ้พวกคนหาผีผมเป็นคนที่พูดว่าคนที่พูดเรื่องผีคนนั้นคือผีจบเอาจะคบกับผีคบกับคนก็ตามใจสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเราให้ฟังใจจ๋าอย่างเงี้ยนะมาถึงวันนี้ต้องก้าวข้ามครับว่าผีมาเป็นคลื่นแสงก็เป็นคลื่นเสียงก็เป็นคลื่นความร้อนก็เป็นคลื่นเอาไงล่ะแม่เหล็กก็เป็นคลื่นไฟฟ้าก็เป็นคลื่นแต่แม่เหล็กที่ลุงหมอกำลังพูดถึงเวลาคือแม่เหล็กโลกระโยมคลื่นที่ลุงหมอกำลังพูดถึงเวลาคือคลื่นไฟฟ้าสถิตนะคะแม่เหล็กโลกคลื่นไฟฟ้าสถิตใครล่ะจะเป็นคนที่ขับคลื่นก็ขับเคลื่อนคลื่นคลื่นแม่เหล็กโลกก็ว่าได้หรือขับเคลื่อนคลื่นไฟฟ้าสถิตได้คนนั้นแหละไม่ใช่ธรรมดาจุตี้เขาไปยืนตรงนี้เห็นไหมเขามีมิติของเขานะมายืนตรงนี้รู้ไหมว่ามันคืออะไรถ้าลุงหมอจะเล่าให้ฟังสักบ้างจะเสียหายตรงไหมไหมนี่ถ้าผมยืนนั่งยืนหลับตายตรงนี้ท่านก็ไม่รู้ว่าผมเห็นอะไรไม่มีทางรู้ได้หรอกมนุษย์โลกใช่ไหมเมื่อผมเห็นอะไรถ้าผมจะคุยกับอะไรสักอย่างหนึ่งทีเนี้ยเออจะคุยว่ายังไงทีเนี้ยรู้ได้ไหมเนี่ยไม่มีทางรู้ได้หรอก